ตัวนี้คือ Techland TX N01 Mini PC ในส่วนของเรื่องราคานี่ผมต้องแจ้งก่อนนะว่าราคาเนี่ยเขาจะมีอยู่2สเปคที่ผมจะสั่งวันนี้ 6,490 บาทมาดูกันตัวนี้ได้อะไรบ้างตัวนี้จะได้ RAM 8GB แล้วก็ SSD 256GB ในการใช้งานของผมจะบอกว่า RAM 8GB สำหรับผมก็เพียงพอแล้วนะตอนนี้ก็จะมีใช้งานเว็บเบราว์เซอร์เปิดเล่นโซเชียล Facebook TikTok ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ดู YouTube ดูหนัง Netflix อะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็ทำจากเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็งานพื้นฐานทั่วไปอย่างเช่น Office หรือว่า Photoshop เล็กๆน้อยๆผมคิดว่าถ้าเราจะอัปเกรดเดี๋ยวถ้ามีเงินค่อยอัปเกรดเพิ่มก็ได้คือตอนนี้ต้องการเครื่องที่ได้ราคาไม่สูงผมเล็งตัวนี้ไว้ตัว 6,490 บาทสำหรับสเปคของเครื่องรุ่นนี้จะคล้ายกับ BMAX B3 2023ที่เพิ่งรีวิวไปเมื่อไม่นานนี้เองตัวนี้ใช้ CPU ของ Intel Jasper Lake N5095 ใช้ SSD M.2 2280ความเร็วใช้ได้เลยนะขนาดของ RAM จะเป็นไซส์โน้ตบุ๊กRAM เป็น DDR4 รองรับการอัปเกรดอัป RAM ได้และเปลี่ยน SSD ได้แบบง่ายๆต่อจอได้สูงสุด3หน้าจอทุกวันนี้2หน้าจอก็เพียงพอแล้วนะในส่วนของพอร์ตการเชื่อมต่อนี่บอกได้เลยว่าเยอะมากเยอะกว่า BMAX B3 2023มีพอร์ต Type-C มีพอร์ต USB 3.0 2ตัวมี USB 2.0 4ช่องมีช่องเสียบสาย LAN 2ช่องมีช่อง HDMI เอาไว้ต่อจอนะแล้วก็มี DisplayPort มีช่องเสียบเมมและนี่ตัวนี้นี่อยากให้ดูตัวนี้เลย COMPORT นะครับมีช่องเสียบ COMPORT ไว้ด้วยอันนี้เหมาะสำหรับคอมอุตสาหกรรมหรือว่าบริษัทก็คืองานออฟฟิศมันมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้ COMPORT ซึ่งตัวนี้มีน่าจะตอบโจทย์คนทำงานเกี่ยวกับออฟฟิศด้วยนะสำหรับร้านที่ผมสั่งซื้อจะเป็นร้าน Success Shop นะครับถ้าใครจะซื้อคอมนี้ต้องดูดีๆเลยนะต้องเลือกร้านที่มีบริการหลังการขายมีประกันแล้วก็ซ่อมในประเทศไทยนะครับอันนี้เขารับประกัน1ปีหากสินค้ามีปัญหาภายใน7วันเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีพร้อมบริการรับส่งพัสดุส่งเคลมถึงหน้าประตูบ้านและเจ้าหน้าที่ดูแลหลังการขายก็คือถ้าประกันในไทยเนี่ยเราสามารถติดต่อแอดมินได้แต่ถ้าเราซื้อจากร้านที่ประกันจากต่างประเทศนี่เวลามีปัญหานี้น่าจะหนักใจพอสมควรนะสามารถถอดสินค้าออกอัปเกรดได้น่าจะถอดได้ด้วยตัวเองนะประกันน่าจะไม่ขาดนะครับอันนี้เดี๋ยวผมหาข้อมูลมาอัปเดตอีกทีนึง BMAX B3 นี้ตัวเครื่องเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเวลาใช้งานจริงจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะกดสั่งซื้อนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามากดสั่งซื้อจากตัวมือถือเพราะว่าถ้าเราสั่งซื้อจากมือถือจะได้ส่วนลดที่เยอะกว่าไปดูกันสำหรับสินค้าที่ผมสั่งนะจะเป็นรุ่น RAM 8GB ROM 256GB รองรับ Wi-Fi 5แล้วเขาจะมีค่าจัดส่ง38บาทมีคูปองส่วนลดจากร้านค้า200บาทยอดที่ผมจะต้องชำระ 6,328 บาทแล้วมาดูส่วนลดอื่นๆนะครับเหรียญที่ผมสะสมไว้ลดได้อีก57บาท50สตางค์มีเงินคืนสะสมอีก205บาทแล้วก็มีคูปองส่วนลดค่าจัดส่งอีก30บาทยังไม่พอนะมีคูปองเงินคืนอีก150บาทอันนี้เราจะได้ตอนที่เรารับของนะครับสรุปว่าเงินที่ผมจะต้องชำระ 6,034 บาท81สตางค์แล้วก็หลังจากที่จ่ายแล้วจะมีเงินคืนสะสม150บาทเงินคืนสะสมก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่ที่ผมใช้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีเลยนะตอนนี้ก็ได้ทำการสั่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของที่จัดส่งมาจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ตัวเครื่องตัวจริงสวยไหมสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะ